คือรุ่นตีนตะขาบที่บอกมีการพัฒนาใช่ไหมคะใช่ครับก็คือรถตอกเสาเข็มตีนมันมีล้อยางตีนตะขาบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เพราะตัวนี้มันจะทำได้ทุกฤดูกาลแต่มันก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนของมันก็คือการเดินทางอ๋อมันต้องขึ้นรถเทเลอร์อีกคันนึงใช่ไหมแต่ถ้าไปลงหน้างานแล้วตัวนี้ทำงานได้ดีกว่าล้อยางก็คือเราก็จะต้องเลือกด้วยว่าแบบไหนเหมาะกับอะไรมากกว่าตัวนี้เหมาะกับภาคใต้เพราะภาคใต้เราฝน8แรง4แต่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยฝน4แรง8เพราะงั้นเขาก็ใช้ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการค่ะซึ่งนี่ก็คือนวัตกรรมที่เราคิดค้นตอนที่หน้าฝนครั้งแรกแล้วเราไม่อยากแบบว่าอยู่เฉยๆใช่เห็นบอกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะคุณไพศาลคือใช้เวลาในการคิดรุ่นใหม่ๆของแต่ละคันเนี่ยช่วงที่เป็นวิกฤตทั้งนั้นเลยวิกฤตกับโอกาสเขาบอกว่าจะอยู่คู่กันเสมอที่ใดมีวิกฤตที่นั่นมีโอกาสโอ้โหคำนี้เนี่ยมันใช่มากถ้าคุณทำได้เอาหาโอกาสให้เจอ คุณก็จะได้โอกาสใหม่นับตั้งแต่โมเดลแรกที่ใช้คันเก่าจากโรงสีมาจนถึงทุกวันนี้มีกี่รุ่นแล้วคะโอ้หลายรุ่นฮะมีตั้งแต่4ล้อเล็ก6ล้อกลางแล้วก็10ล้อ12ล้อตีนตะขาบสวิงแบบไม่สวิงค่ะอย่างเงี้ยมีครบเลยมาเรามาพูดถึงโรงงานนี้บ้างค่ะอย่างที่เราเห็นกันนะคะเมื่อกี้นี้คุณไพศาลชี้หญิงดูแล้วเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยไม่จำเป็นจะต้องใช้สายพานไม่ได้ผลิตเยอะใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตอนที่เศรษฐกิจดีมากๆนี่คือเลี้ยงสายพานกันเลยใช่ตอนนั้นเดือนหนึ่ง7-8คันนะคือ7-8คันเนี่ยยอดขาย200-300ล้านละค่ะแล้วก็ใช้คนไม่กี่คนทีนี้ยังใช้คนไม่กี่คนเนื่องจากว่าเราสามารถซับจากข้างนอกด้วยซับจากข้างนอกแล้วให้ข้างนอกเนี่ยทำชิ้นงานส่งมาให้แล้วเรามีประกอบเองที่ประกอบเองเพราะหนึ่งเรามีเคนใหญ่ค่ะเคนใหญ่ของเรา3ชุดเลยใช่ไหมแล้วก็มีแบบจิ๊กอะไรที่มันยาวๆที่เขาทำไม่ได้เงี้ยเราทำเฉพาะส่วนที่เขาคนอื่นทำไม่ได้ก็คือเอาส่วนสำคัญน่ะมาทำเองควบคุมเองส่วนอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาจ้างคนเราเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องจ้างคนที่นี่และไอ้รอบๆข้างเราเนี่ยเขาก็จะมีงานทำไปด้วยมันก็ก่อให้เกิดแล้วดีตรงไหนมาทำงานที่ตรงไวคุณต้องมา8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นแต่ถ้าเขาทำที่บ้านเขาใช่ไหมเขาทำ8โมงเช้าเลิก4ทุ่ม5ทุ่มเขาก็ทำลงไปแล้วลูกเมียไอพ่อก็ได้สอนลูกว่าถ้าพ่อมาที่นี่ลูกก็เที่ยวเล่นแต่กลายเป็นว่าพ่อเอ้ยลูกมาช่วยพ่อทำงานมันทำให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยแล้วก็ต่อยอดความสามารถให้กับคนในครอบครัวนั้นๆไปด้วยนะคะดังนั้นบางส่วนประกอบที่นู่นส่งมาอย่างที่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือจะมีกระดานแล้วก็เขียนเลยว่าจะต้องทำอะไรต่อไปเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะประชุมค่ะแล้วก็แบ่งงานว่าใครทำอะไรนี่ทำอะไรเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเขียนซะจะได้รู้ค่ะแล้วอย่างนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านชี้พาดูตรงนี้คืออย่างเงี้ยคนงานเนี่ยเขาบางทีเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไร1 2 3เราก็บอกให้เขาหมดเลยว่าโอเคถ้ามาอยู่จุดนี้แผนกนี้นะต้องทำอะไรบ้างก็ทำทั้งระบบถ้าวันนี้เขาทำหนึ่งไปแล้วพรุ่งนี้เขาทำสองทำสองไปแล้วทำสามสี่ห้าไอ้นี่จะเรียงขั้นตอนระดับความสำคัญแล้วทำเสร็จแล้วมันก็จะไปตามนี้แล้วหลังจากนี้จะไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดเพราะว่าเขารู้เลยว่าหนึ่งเขาทำแล้วสองเขาทำแล้วสามทำแล้วสี่ห้ายังไม่ทำเขาก็ทำสี่ห้าอย่างนี้แต่ตรงนี้ยังมีป้ายอันนี้นะที่เป็นรายวันอีกตอนเช้าขึ้นมาว่าต้องทำอะไรเพื่อความชัวเผื่อเมื่อวานนี้ลืมใช่อันนี้ก็จะมาตอกย้ำไปเลยซึ่งเราก็จะกำหนดได้กำหนดได้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรได้กี่ชิ้นกี่งานแล้วก็ตัวนี้พอดีช่วงนี้กำลังทำ ISO ก็คือหมายถึงว่าถ้าทำตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่แผนแล้วเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทำรถช่วงไหนเวลาไหนเพราะว่าถ้าเกิดมีข้ามผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยโอ้โหเรียกว่ารอบคอบมากๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็สะดวกได้เนื้องานด้วยคำถามสุดท้ายแล้วค่ะครับประสบความสำเร็จมาขนาดนี้ทำไมดูเหมือนไม่คิดที่จะหยุดเรียนรู้เลยล่ะคะคืออย่างนี้ฮะคนเราถ้าเห็นแก่ตัวถ้าหยุดเรียนรู้ก็คือสบายนั่นแหละค่ะคือที่ไม่เลิกเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินตามหลังเรามาให้เราถือธงนำหน้าแล้วคนพวกเนี้ยเขาก็จะมีรายได้มีอาชีพมีอะไรต่ออะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าทิศทางเขาไปทางไหนแต่ถ้ามีคนนำทางเขาก็จะไปกับเราได้ด้วยมันก็สิ่งต่างๆพวกนี้มันก็ทำให้เขาเนี่ยมีงานทำครอบครัวมีงานทำมันทำให้เศรษฐกิจดีอีกการที่สำคัญก็คือเราสนุกไปกับมันถ้าสนุกกับมันเนี่ยแล้วก็พอดีโชคดีที่ได้เคล็ดลับอยากได้ฟังไหมเคล็ดลับนี้ไม่รู้ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะเขาบอกว่าการสร้างฐานนะ
การสร้างฐานเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมีนิมิตค่ะคนฝรั่งเรียกว่าไอเดียค่ะคนไทยเรียกว่านิมิตเวลานิมิตที่มันเกิดจากภาพที่มันเกิดในสมองเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยแล้วมันบอกมาเป็นสเต็ปเลยนะว่าต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9ยังไงค่ะถึงบอกว่าทางโต้งไวเนี่ยถึงจะทำ CSR ได้เต็มที่นี่เวลาสร้างฐานเนี่ยมันส่งผลให้กับคนที่1จิตใจเนี่ยจิตใจคนเราไม่ต้องไปโลภจนเกินไปแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้นวัตกรรมที่มันเกิดจากนิมิตเนี่ยมันเห็นภาพชัดผมถึงบอกว่าการที่จะทำตัวนี้นะเขาบอกว่าบุญทานไม่ทำแล้วมันจะมาได้ยังไง ก็ลองดูว่าเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครเอาไปใช้มันสร้างทานสร้างอะไรแล้วไอ้นิมิตที่มันเกิดในภาพในสมองเนี่ยมันออกมาเห็นชัดๆนวัตกรรมส่วนมากจะเป็นอย่างนี้และถ้าให้ฝากอะไรเกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะให้เชิญชวนคนอื่นๆจริงๆแล้วกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยทำดีมากเพราะว่าสามารถเปิดสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่มีแค่2รุ่นคบปีนี้เดี๋ยวนี้มีตั้งหลายรุ่นแต่การที่ให้ต้องบอกว่าขอฝากถึงกรมส่งเสริมก็เรื่องตัวนี้อย่าท้อครับเพราะว่ามี100รุ่นรุ่นละ30คนก็3,000คนอะไรเงี้ยสำเร็จสัก3คนคุ้มแล้วครับค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ผมมาโรงงานอันนี้ถ้าวันนั้นถ้าผมไม่ไปอบรมมันก็ไม่มีวันนี้แต่คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็สามารถพัฒนาประเทศได้เยอะเลยค่ะจากที่กรมส่งเสริมให้งบประมาณผมมา 7,000 กว่าบาทค่ะใช่มั้ยฮะแล้วผมออกเอง 7,000 กว่าบาทค่ะตอนนั้นแล้ววันนี้ผมเสียภาษีปีนึงหลายล้านแล้วค่ะและไม่ใช่แค่การที่ได้รับประโยชน์โดยตัวครอบครัวของคุณไพศาลเองยังมีครอบครัวของชาวบ้านคนงานทุกอย่างนะคะที่ได้ประโยชน์ไปด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนั่นเองไงวันนี้ขอบคุณคุณไพศาลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะคะของคุณไพศาลเนี่ยสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับ SME รุ่นใหม่ๆกันได้เลยนะคะเพราะว่าธุรกิจรถตอกเสาเข็มของคุณไพศาลเนี่ยติดลมบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับ SME รุ่นใหม่ๆทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วกลับมาเจอกับยิงกันได้ใหม่นะคะกับ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในครั้งหน้าจะเป็นธุรกิจอะไรยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะการสร้างฐานเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมีนิมิตค่ะเวลานิมิตที่มันเกิดจากภาพที่มันเกิดในสมองเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยนี่เวลาสร้างฐานเนี่ยมันส่งผลให้กับคนที่1จิตใจเนี่ยจิตใจคนเราไม่ต้องไปโลภจนเกินไปค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้นวัตกรรมที่มันเกิดจากนิมิตเนี่ยมันเห็นภาพชัด